ครับคุณเวศครับขอบคุณอาจารย์ประรดครับขอบคุณทีมงานคณะราษฎร255ครับสวัสดีพี่น้องผู้รักประเทศไทยทุกท่านครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันหนึ่งที่ผมเรียกว่าวันมหาวิทโยคของคนไทยคือวันที่19 กันยา 49เป็นวันที่ตัวเหี้ยรวมกันทำร้ายประเทศชาติทำร้ายประชาชนทำความชิบหายบนผืนแผ่นดินนี้บนถนนเส้นนี้วันนั้นวันเดียวทำให้พี่น้องต้องตายอีกหลายปีต่อมาพี่น้องเราต้องตายสังเวยความชั่วของพวกมันความระยำของพวกนี้วันนี้ก็ยังเกเรอยู่ในสภาวันนี้ก็ยังทำเหี้ยอยู่บนถนนวันนี้ก็ยังทำเหี้ยอยู่ภาคใต้เห็นไหมพี่น้องคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มนี้จริงๆครับพี่น้องทำให้ประเทศชาติเป็นเช่นนี้ทำให้เราต้องมีเวทีแบบนี้ทำให้เราต้องบอกพี่น้องเราว่าต่อไปนี้เรายอมมันไม่ได้อีกต่อไปเราจะต้องเดินคู่ไปกับรัฐบาลเดินคู่ไปเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้เป็นของประชาชนเพื่อประชาชนและประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ข้าประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ข้าประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ข้าประชาชนเราจะจำมันไว้ตลอดไปพรรคเหี้ยพรรคจันไรพรรคซึ่งไม่มีที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้อีกต่อไปในรุ่นพวกเราครับพี่น้องเราจะต้องช่วยกันครับพี่น้องช่วยกันสานช่วยกันพูดช่วยกันด่าช่วยกันว่าและช่วยกันทำร่วมมือกันเดินต่อไปอาจารย์พลดก็เดินไปในแนวทางของท่านพี่น้องต้องรวมกันให้ได้ครับไม่อย่างนั้นมันตีกินเราอีกหลอกแดกเราอีกครับพี่น้องใครจะมาหลอกในยุคนี้ไม่ได้อีกแล้วครับพวกเราอยู่ในชนชั้นของคนตาสว่างครับพี่น้องขอให้สว่างให้จริงขอสว่างให้ถึงขอให้เห็นฤทธิ์เดชของอมาตย์ชั่วมาเฟียในประเทศไทยซึ่งไม่ต้องการ1ความเจริญบนประเทศนี้2ประชาชนต้องจนจนและจนอย่างเดียว3ธุรกิจทุกอย่างต้องเป็นของกู4อะไรเอ่ยที่อยู่ในประเทศนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้หมดเอาหมดครับพี่น้องนี่คือมาเฟียใหญ่ในประเทศนี้พี่น้องรู้หมดแล้วใช่ไหมไม่ต้องบอกพี่น้องเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมไม่ต้องบอกและเราเห็นแล้วพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวเป็นลิ้วล้ออมาตย์ทำทุกอย่างเป็นมือตีนของอมาตย์อยู่ในสภานอกสภาเห็นหมดแล้วครับเห็นไส้เห็นพุงเห็นความระยำชาติชั่วของมันทำทุกอย่างเพื่อให้ดำรงไว้ในระบอบอมาตย์นี้ในสภาการแก้กฎหมายต่างๆถ้าเรามองถึงความเป็นจริงนะพี่น้องมันแก้ให้กฎหมายเนี่ยประชาชนเนี่ยจับต้องได้ประชาชนได้ถึงในกฎหมายทุกๆอย่างแต่มันก็พยายามทำทุกอย่างให้กฎหมายไอ้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยแก้ไขไม่ได้แต่พวกมันแก้ได้พวกเดียวเห็นไหมครับพี่น้องความระยำของไอ้พวกนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีนโยบายอะไรเลยที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญไม่มีนโยบายอะไรเลยที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่มีนโยบายอะไรเลยที่ทำประชาชนหายจนหายเจ็บแล้วจะเอามันไว้ไหมพี่น้องในกระบวนการของการเลือกตั้งหรือเขาเรียกว่าสภาเนี่ยมีพรรคเป็ดเนี่ยพรรคเดียวเป็นมือตีนของอมาตย์เราสอยมันออกไปซะเราไล่มันออกไปซะเรารวมกันซะพี่น้องครับมีการกี่กลุ่มกี่ที่กี่หนเราไม่ต้องไปสนใจว่ากลุ่มนั้นเขาจะจัดอะไรที่ไหนมีงานอะไรขอให้เราไปรวมกันวันหนึ่งสายน้ำทั้งหมดนี่แหละครับทุกกลุ่มต้องมารวมเป็นหนึ่งไม่อย่างนั้นเราล้มอมาตย์ไม่ได้ทำไมถึงล้มอมาตย์เพราะว่าหัวใจหลักของประเทศนี้ไม่ใช่อยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เป็นแค่ส้นตีนอมาตย์เท่านั้นตัวใหญ่คืออมาตย์ครับตอนนี้อมาตย์มีระบอบของเขาอยู่ในรัฐธรรมนูญ50ซึ่งเราแก้ไขหรือรัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่เนี่ย
มันยากแสนเข็ญจริงๆครับพี่น้องแต่บอกรัฐบาลไปเลยว่าท่านต้องสู้ท่านต้องสู้และท่านต้องสู้เพราะวันนี้ประชาชนแข็งแรงจริงๆครับพี่น้องเห็นมีน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาเราคุยกันเนี่ยนะมีงานไปตรงโน้นตรงนี้ไปร่วมกันครับมีมากมีน้อยมันไม่ใช่สาระสำคัญว่าท่านตาสว่างแล้วจริงๆใช่ไหมเมื่อถึงเวลาเป่านกหวีดหรือกดปุ่มวันนั้นแหละครับเราจะเห็นว่ามวลมหาประชาชนในประเทศนี้เขาไม่ยอมรับในระบอบนี้อีกต่อไปเขาอยู่ไม่ได้กับระบอบนี้อีกต่อไปเขาไม่รับและไม่สนใจกับสิ่งที่ท่านพูดอีกต่อไปท่านต้องการแบบนั้นหรือแบบมีการเปลี่ยนทายโดยที่นานาอารยประเทศเขาทำกันอมาตย์เอ๋ยจงฟังไว้ให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เหมือนกับอารยะนานาประเทศที่เขาทำท่านจงเปลี่ยนตัวท่านด้วยท่านจงลงมาดูมวลชนดูมวลมหาประชาชนในประเทศนี้เขาต้องการอะไรต่อไปนี้คำว่าเชื่อได้ว่าเชื่อกูเถอะมึงจงเชื่อกูมันจะไม่มีอีกต่อไปในผืนแผ่นดินนี้พี่น้องครับเราจะไม่ใช้คำว่าเชื่อได้ว่าอีกต่อไปหรือมึงให้กูเชื่อมึงแต่ทุกอย่างต้องจับต้องได้ครับต้องรูปต้องคำต้องเช็ดต้องถูได้อย่างเช่นนโยบายของท่านทักษิณเป็นไงพี่น้องระบอบทักษิณจับต้องได้ถูได้รูปได้คำได้ทุกอย่างเพราะทำได้จริงแต่คำว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยพี่น้องเชื่อมากี่ปีแล้วครับเชื่อมากี่ยุคกี่สมัยแล้วมึงเชื่อกูเถอะเดี๋ยวกูให้มึงมึงเชื่อเถอะเดี๋ยวกูทำเองเชื่อได้ว่าจนว่าเราจะไม่มีอะไรจะเหลืออยู่แล้วเพราะคำว่าเชื่อได้ว่าต่อไปนี้เราจะไม่เอาคำว่าเชื่อได้ว่ามึงเชื่อกูเถอะเดี๋ยวกูทำให้มึงมึงทำตามที่กูบอกเดี๋ยวกูทำถ้าตราบใดที่ทำไม่ได้กูก็ไม่เชื่อมึงอีกต่อไปกูก็ไม่เอามึงอีกต่อไปเพราะกูตาสว่างแล้วกูเห็นธรรมแล้วกูรู้ความจริงแล้วว่ามึงไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนเลยมึงไม่เคยทำความเจริญให้ประเทศนี้เลยมึงไม่เคยทำให้คนหายจนหายเจ็บได้เลยและมึงไม่เคยทำให้คนมีการศึกษาที่ดีให้รู้จริงและรู้มากขึ้นไปทู่สู้กับต่างชาติเขาได้ไม่มีนี่ไงประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีหลายๆครั้งนะฮะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียบ้างเป็นเสือตัวที่7บ้างแล้วสุดท้ายตอนนี้ไปเป็นหมานะฮะตามหลังฮะ 4G ก็ไม่มีตามหลังเราอีกพี่น้องครับเนี่ยฮะคือประเทศนี้จริงๆเราจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้ใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมเราจะเดินข้ามมันไปใช่ไหมแต่ไปด้วยกันใช่ไหมไปพร้อมๆกันใช่ไหมกูไม่เอาแล้วกูไม่จนแล้วแล้วกูก็จะไม่เอาล้าสมัยต่อไปแล้วจะเดินไปด้วยกันครับพี่น้องวันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นในประเทศนี้ใครเป็นตัวถ่วงประเทศนี้ให้อยู่บนความล้าหลังไม่อยากได้ความเจริญแต่ด่าเหี้ยอย่างเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์มันเหี้ยจริงๆความเจริญมันไม่ให้มันเป็นได้แค่มือตีนลิ้วล้ออมาตย์นะมันบอกว่ามีนโยบาย1 2 3 4ไอ้เหี้ยโรงพักน่ะโรงพักสุดท้ายไอ้ที่10ของมึงเนี่ยก่อนที่มึงจะออกมาน่ะมึงทำอะไรไว้อ่ะฮะมีแต่เสาเนี่ยแล้วยังจะมาคุยนโยบายแข่งกับรัฐบาลพี่น้องครับมันทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกโจทย์ให้อมาตย์ให้พรรคประชาธิปัตย์ทำเรื่องเดียวบนผืนแผ่นดินนี้มึงอย่าให้ทักษิณอยู่มึงไล่ทักษิณไปมึงอย่าให้โครงการทักษิณอยู่มึงปลอมชื่อมันมึงเปลี่ยนชื่อมันมึงทำอะไรก็ได้อย่าให้ระบอบทักษิณอยู่บนนี้แล้วระบอบทักษิณใครเป็นคนตั้งล่ะพี่น้องก็แม่งอีกอ่ะเอ้ยระบอบทักษิณอยู่ในประเทศนี้ทักษิณโกงกินทักษิณทำให้ประเทศชาติเสียหายนี่คือระบอบทักษิณที่มันว่าแต่พี่น้องครับยิ่งทำมันยิ่งดี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 กูยิ่งเอาทักษิณยิ่งดีกูยิ่งเอายิ่งดีกูยิ่งเอาชิปหายแล้วไหมล่ะกูเอาระบอบดีๆไปให้ประชาชนใช้เอาเปลี่ยนใหม่ล้มระบอบทักษิณเอาไอ้เหี้ยมึงจะเอาไงกับกูเออมึงบอกมีระบอบทักษิณกูก็หลงเชื่อมึงเอากูก็เอาวะวันนี้บอกว่าระบอบทักษิณไม่ดีอีกแล้วไอ้สัตว์มึงจะเอายังไงมึงจะระบอบฟักมาร์กไงนะ
ไอ้มาร์กอามาทั้งหลายมาเฟียประเทศไทยทั้งหลายหมดเวลาแล้วครับพี่น้องครับหมดเวลาแล้วพวกเราให้ยกสุดท้ายกับอามาดนะครับพี่น้องให้กับมาเฟียและพรรคประชาธิปัตย์มึงจงดูในสภามึงจงผ่านกฎหมายทุกฉบับในสภาออกมาให้พี่น้องได้เกิดความเจริญให้กฎหมายเป็นกฎหมายให้มีความเที่ยงธรรมให้ใช้กับทุกคนได้กูจะให้อภัยมึงพี่น้องครับถ้ามันกล้าทำเราให้อภัยมันไหมฮะพี่น้องถ้ามันกล้าทำทุกๆอย่างในสภาเนี่ยมันขอว่ามันพูดว่าผมขอแก้ตัวแล้วครับชาตินี้ผมจะขอทุกๆอย่างความเจริญให้กับประเทศผมจะทำตามรัฐบาลที่ออกนโยบายมาเนี่ยพี่น้องจะให้โอกาสมันไหมให้ไหมให้หรือไม่ให้อ้าวไม่ให้เหรอเอาละมาร์คมึงไม่มีใครยอมนะครับวันนี้หมดโอกาสจริงๆครับพี่น้องตรงนี้เขาไม่ให้มึงละมาร์คหมดโอกาสจริงๆครับมาเฟียใหญ่ก็หมดโอกาสเพราะว่ามือตีนเป็นง่อยไปหมดครับทำอะไรไม่ได้จริงๆหมดโอกาสมีอย่างเดียวคือจงปล่อยวางครับจงให้ประชาชนเดินไปข้างหน้าครับท่านจงหยุดพฤติกรรมเร็วๆชั่วๆที่ทำมาชั่วชีวิตของพวกเราหยุดซะแล้วให้ประเทศนี้เดินไปผ่านไปแล้วท่านยังมีโอกาสเดินนี่คือคำขู่ของมวลมหาประชาชนพี่น้องขอเสียงโห่หนึ่งครั้งครับนี่คือการขู่ครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันแต่งหักของมวลมหาประชาชนครับขอบคุณครับ